เมื่อวานนี้กีตาร์ลูกสาวแม่ค้าชาวมหาสารคามสามารถชนะและคว้าแชมป์สมัยที่37มาได้เป็นที่เรียบร้อยกีตาร์ครับผมแชมป์37สมัยจ้าและหมุนวงล้อสะสมเงินทุนไปได้แล้วถึง 780,000 บาทวันนี้มาพบกับแม่ครัวสาวที่ขอมาทำเพื่อความสุขของแม่และยายแม่ครัวในร้านจะมีทั้งหมด3คนค่ะแบ่งเป็นคือแผนกทอดแผนกต้มยำผัดแล้วก็แผนกแกงค่ะตัวหนูเป็นแผนกแกงค่ะมีแกงมีผัดฉ่ามีผัดกะเพราค่ะกินได้ทุกจานค่ะแซ่บทุกจานเลยค่ะทั้งบ้านมีลูกคนเดียวค่ะที่ได้เรียนจบม .6 ค่ะครอบครัวทุกคนค่ะสู้ชีวิตเพื่อลูกจนแบบลูกเรียนจบม .6 การที่ลูกได้จบม .6 ก็คือยิ่งใหญ่ที่สุดในครอบครัวลูกค่ะพี่ที่นู่มารายการนี้นะคะเพราะว่านู่อยากจะเอาเงินมาทำบ้านใหม่ให้ยายอยู่ค่ะเพราะว่าบ้านนู่เริ่มผุพังแล้วค่ะคือนู่อยากจะมีแบบชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นนะคะอยากให้ยายกับแม่อยู่สบายขึ้นให้ส้มกับที่เข้าแบบผลักดันนู่ค่ะแล้วก็สู้ชีวิตมาเพื่อนู่ให้นู่ได้จบสู้ๆค่ะโยนทิ้งความทุกความโศกออกมายอมอายกเอาความโศกทิ้งไอ้บ่ฮักก็สร้างหัวอย่าใส่ใจสวัสดีครับผมแฟนพักชนครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ด้วยเพลงชิงทองคุณความฝันของคุณพร้อมจะเป็นจริงที่นี่ฮะเพียงแค่คุณนำบทเพลงเพราะๆของคุณมาแลกเป็นตำแหน่งแชมป์ไปและไปลุ้นกับวงล้อเงินทุนของเราซึ่งที่นี่โลแลนด์ในธุราเตรียมเงินทุนให้คุณพลิกชีวิตแบบไม่อั้นเลยเท่านั้นยังไม่พอนะฮะคุณเป็นแชมป์ได้ถึง20สมัยรถเกี่ยวนวดข้าวคูโบต้า DC70 Pro Series มอบเงินรางวัลพิเศษให้กับแชมป์20สมัยไปอีก 100,000 บาทกรรมการทั้ง3ท่านในวันนี้พี่พีเสด็จพี่แอนสิริมและครูสลาคุณวุฒิครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่จะพบการแข่งขันในวันนี้วันเสาร์ฮะเรามาอัปเดตเศรษฐีประจำสัปดาห์กันกับแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคใครกันบ้างที่ได้เป็นเศรษฐีประจำสัปดาห์กับกะทิ 100% ตราอร่อยดีไปดูกันครับที่ขึ้นอยู่นี้ฮะคือรายชื่อของลูกค้าทั้ง15ท่านผู้โชคดีตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่ได้เป็นเศรษฐีอร่อยดีกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีรับไปเลยรางวัลของคำมูลค่า 5,000 บาทส่วนนี้คือรายชื่อ15ร้านค้าที่เป็นเศรษฐีอร่อยดีไปกับกะทิ 100% ตราอร่อยดีของสัปดาห์ที่ผ่านมารับไปเลยครับรางวัลทองคำมูลค่า 5,000 บาทขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีอร่อยดีทุกท่านเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครทางพ่อบ้านแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้กะทิเป็นประจำรวมถึงบรรดาร้านค้าที่มีกะทิ 100% ตราอร่อยดีจัดจำหน่ายอยู่แล้วนำเสนอให้ลูกค้าเลยครับและร่วมลุ้นเป็นเศรษฐีไปด้วยกันทั้งลูกค้าและร้านค้ากับแคมเปญอร่อยดีรวยรุ่น10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคแจกโชค2ชั้นทั้งลูกค้าและร้านค้าจับแจกทุกวันฮะจันทร์ถึงศุกร์สำหรับโชคชั้นที่1ทองคำมูลค่า 5,000 บาทและโชคชั้นที่2รถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคและโชคทองคำมูลค่า 50,000 บาทสำหรับร้านค้าจำนวน20รางวัลรวมมูลค่ามากกว่า10ล้านบาทได้เห็นเศรษฐีอร่อยดีทั่วไทยกันไปแล้วกว่า200คนรีบส่งมาลุ้นโชค2ชั้นไปด้วยกันฮะกับแคมเปญรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเศรษฐีอร่อยดีคนต่อไปอาจเป็นคุณเป็นเศรษฐีใหม่ไปด้วยกันกับที่ 100% ตราอร่อยดีขอรับกลับเข้าสู่ดวลเพลงชิงทุนนะก่อนเริ่มการแข่งขันเราจะเปิดรายการกันด้วยบทเพลงเพราะๆเสมอฮะและวันนี้ฮะเรามีนักร้องสาวลูกทุ่งสาวสวยเจ้าของฉายาลูกทุ่งสาวเสียงอ่อนแป้งร่ำศิวนารีฮะมากับเพลงใหม่ของเธอฮะคาถาธาตุแมวตบตาเรารักแต่ฉันใส่ใจดูแลกันและไม่มีวันคิดไปมีใครจะเป่ามนต์คาถาให้เธอปิดตาไม่ไปมองใครให้เอาแต่ลงไหลข้างใครแต่ฉันทั้งวันทั้งคืนกลิ่นหอมเยาวยวนอบอวลชวนเธอให้เคียงข้างฉันใกล้ชิดติดกันทั้งวันเอ็นดูฉันเหมือนเป็นทาสแมวโอมชิดพิศวาสโอมคิดพิศวาสทาสรักแมวอยู่
นอบอุ่นชวนเธอให้เคียงข้างฉันใกล้ชิดติดกันทุกวันเอ็นดูฉันเหมือนเป็นทาสแมวคิดพิศวาสอมคิดพิศวาสขาดรักแมวอยู่สวัสดความรักไม่เคยจะขาดใจชิดพิศวาสไม่อาจจะแปลเปลี่ยนใจอมคิดพิศวาสอมคิดพิศวาสถึงท่าแบ่งเป็นทาสแมวให้เธอจะคอยหลงรักฉันเพียงคนเดียวอมคิดพิศวาสอมคิดพิศวาสขาดรักแมวอยู่สวัสดความรักไม่เคยจะขาดใจชิดพิศวาสไม่อาจจะแปลเปลี่ยนใจอมคิดพิศวาสอมคิดพิศวาสฉันเพียงคนเดียวไม่เลี้ยวมองใครสักคนนางเสือนาลีสวัสดีที่รักครับผมเลิศจอบนี่เราตอนนี้เออถ้าเต้นน่ารักดีแมวอย่างเงี้ยเป็นท่าแมวแมวเงี้ยเงี้ยใช่ค่ะเลยนะเพลงนี้เป็นเพลงใหม่ถูกต้องไหมใช่ค่ะทำไมแต่งเนื้อหามาอย่างนี้คือแบบว่าที่ผ่านมาเพลงของหนูจะแบบเป็นแฟนตาซีหมดเลยก็คือจะแบบว่าเดี๋ยวเป็นนางแมวเดี๋ยวเป็นนางเงือกเดี๋ยวเป็นนางรจนาอย่างเงี้ยค่ะเพลงนี้ก็เลยคิดว่าเอ๊ะจะเป็นตัวอะไรดีดีก็เลยกลายเป็นเป็นเพลงนางแมวที่ให้เป็นแมวดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยหนูเลี้ยงแมวไหมไม่เลี้ยงหนูเป็นทาสหมาจริงๆแล้วอ่ะหนูเป็นทาสหมาจริงๆแล้วใช่แต่เห็นเวลาคนเขาเป็นทาสแมวเขาคลั่งอ่ะเหลือเกินใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่าถ้าทางจะกลายเป็นคาถาทาสหมามันก็แปลกๆนะคาถาทาสหมาหมาจ๋าขอแบ่งกระดูกกินหน่อยมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมก็เป็นทาสแมวไปใช่ค่ะบทเพลงนี้ติดตามก็ได้ที่ไหนที่ทาง YouTube Grammy Go Official และทุกๆช่องทางค่ะอ๋อมีกิจกรรมพิเศษกันคัฟเวอร์อะไรที่ตอบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะก็เข้าไปเล่นกันได้ที่ TikTok ตั้งล่ำศิวนาลีค่ะไปร่วมสนุกกันได้แล้วล่ะวันนี้พร้อมมอบกำลังใจให้กับนักสู้ทุกคนไหมคะพร้อมค่ะประจำที่ได้เลยค่ะแป้งล่ำศิวนาลีค่ะดวลเพลงชิงทุนวันนี้จะเป็นอย่างไรเมื่อกีตาร์แชมป์เก่าผู้มาชิงทุนเพื่อซ่อมแซมบ้านให้ครอบครัวต้องเจอกับผู้ท้าดวลที่ขอมาทำความสุขของแม่และยายมาเอาใจเชียร์เหล่านักสู้ไปพร้อมกันครับแชมป์ของเราในวันนี้ฮะเป็นแชมป์37สมัยฮะแล้วก็สะสมเงินทุนจากโรแลนด์ในทุราอยู่ 780,000 บาทกีตาร์จากมหาสารคามโอ้โหเดินมาดูเหมือนคนอ่อนเพลียฮะผ่านมาหลายด่านเอาล่ะวันนี้ด่านต่อไปคุณจะได้พบกับแม่ครัวแกงป่าที่วันนี้ขอมาร้องเพลงออกทีวีตามฝันของคุณยายยุ้ยจากสุพรรณบุรีเอ๊สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเลยแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวอัมพรภูคังชื่อเล่นชื่อยุ้ยค่ะอายุ25ปีมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะอ๋อเป็นแม่ครัวเหรอคะเป็นแม่ครัวค่ะอ๋อเป็นแม่ครัวแบบแม่ครัวทำอะไรบ้างก็ทำกับข้าวทุกอย่างนะคะแกงป่าต้มยำปลาทอดอะไรประมาณนี้ค่ะอ๋อเมนูเด็ดแบบของเราเลยเมนูนี้ที่แบบคนชื่นชมเหลือเกินก็จะเป็นพวกผัดเผ็ดปลาคังผัดชาทะเลอย่างนี้ค่ะต้มยำถ้าอยากกินฝีมือแม่ครัวคนนี้ไปกินได้ที่ไหนอะคะที่ครัวลุงบินทุ่งนินดำเลยค่ะอ๋อวันนี้เป้าหมายในการออกทีวีคืออะไรคะคืออยากไปได้เงินไปซ่อมบ้านให้ยายค่ะอยากเงินไปซ่อมบ้านให้ยายแล้วก็อยากให้ยายเห็นด้วยใช่ค่ะยายเป็นความฝันของยายค่ะเข้าดูรายการนี้ตลอดอ๋อแล้วก็อยากเห็นหนูออกทีวีใช่ค่ะมองไปในกล้องค่ะยายเห็นหนูแล้วกลับบ้านได้ค่ะสวัสดีค่ะไม่เอาละต้องร้องเพลงกันก่อนนะต้องร้องเพลงกันก่อนนะเอาล่ะติดตามเรื่องราวของยุ้ยนะครับผมตอนนี้ทำอาชีพเป็นแม่ครัวค่ะทำงานอยู่ที่ครัวลุงบินทุ่งดินดำค่ะเมนูขึ้นชื่อของร้านก็มีเป็นแกงป่าไก่บ้านค่ะปลาทับทิมราดน้ำปลาต้มยำปลาคังค่ะ
แม่ครัวในร้านจะมีทั้งหมด3คนค่ะแบ่งเป็นคือแผนกทอดแผนกต้มยำผัดแล้วก็แผนกแกงค่ะตัวหนูเป็นแผนกแกงค่ะมีแกงมีผัดฉ่ามีผัดกะเพราค่ะกินได้ทุกจานค่ะแซ่บทุกจานเลยค่ะคือตอนแรกนู่ไม่ชอบการเป็นแม่ครัวเลยค่ะเพราะว่ามันยากมากเลยค่ะกว่าจะทำได้แต่ละเมนูอย่างเงี้ยค่ะก็พอได้ทำไปแล้วก็ยิ่งมีคนโชว์ปากเด็กเสิร์ฟมาบอกว่าใครเป็นคนทำอย่างนี้เราก็ภูมิใจค่ะที่เราทำอาหารอร่อยค่ะให้ลูกค้าชิมใจฟูเลยดีใจจากตอนแรกที่ไม่ชอบก็คือตอนนี้ลงรักการทำอาหารไปแล้วค่ะหลับตาก็ทำได้ค่ะพี่แต่ยกเว้นตอนหั่นผักนะคะเดี๋ยวมีดบาดมือครอบครัวหนูมีทั้งหมด5คนค่ะมียายมีแม่มีพี่สาวพี่ชายแล้วก็ตัวหนูค่ะพี่ชายนู่จะมีอาชีพที่เลี้ยงแพะเป็นหลักค่ะส่วนพี่สาวก็ทำงานเป็นแม่ครัวเมื่อนู่ค่ะพี่สาวอยู่แผนกผัดต้มยำตอนนี้หนูได้เงินเดือนประมาณ 15,000 ค่ะสิ่งที่มันทำให้ตัวหนูเข้มแข็งทุกวันนี้ก็คือไม่อยากให้ครอบครัวต้องลำบากแล้วค่ะอยากให้ครอบครัวสบายค่ะตอนนี้แม่รับจ้างปลูกอ้อยใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกวันนี้แม่ทำงานก็เหนื่อยค่ะแล้วก็คือเราก็ไม่อยากให้แม่ทำงานหนักมากด้วยเพราะว่าตาแม่บอดครั้งหนึ่งค่ะแล้วก็เกิดอุบัติเหตุขาหักไม่อยากให้แม่ทำอะไรหนักเกินไปค่ะตอนนี้คุณยายอายุ84ปีค่ะเดินไม่ค่อยไหวแล้วค่ะตอนนี้ก็ต้องพยุงทั้งบ้านมีลูกคนเดียวค่ะที่ได้เรียนจบม.6ค่ะพี่ชายก็จบแค่ป.6ก็เพื่อที่จะแบบแบ่งเบาภาระยายไปทำงานรับจ้างเพื่อที่จะมาส่งเสียนู่อีกทีหนึ่งค่ะพี่สาวจบหมอซ่องค่ะครอบครัวทุกคนค่ะสู้ชีวิตเพื่อนู่จนแบบนู่เรียนจบม.6การที่นู่เรียนจบม.6ก็คือยิ่งใหญ่ที่สุดในครอบครัวนู่ค่ะพี่ไม่มีเงินเรียนต่อค่ะก็คือเราก็จบได้แค่ตรงนั้นก็มาทำเป็นแม่ครัวเลยก็คือความสุขของหนูตอนนี้ก็คือไปทำงานในทุกๆวันแล้วมีเงินมาจนเจือครอบครัวได้ค่ะที่นู่มารายการนี้นะคะเพราะว่านู่อยากจะเอาเงินมาทำบ้านใหม่ให้ยายอยู่ค่ะเพราะว่าบ้านนู่เริ่มผุพังแล้วค่ะหลังคาก็รั่วแล้วค่ะเพราะว่าบ้านเป็นสังกะสีค่ะมันซ้อมไม่ไหวแล้วค่ะมันได้จุดเลยยายก็แก่แล้วค่ะก็คืออยากให้เข้าแบบมีชีวิตที่ดีที่สุดคือนู่อยากจะมีแบบชีวิตครอบครัวที่ดีขึ้นนะคะอยากให้ยายกับแม่อยู่สบายขึ้นให้ส้มกับที่เข้าแบบพักดันนู่ค่ะแล้วก็สู้ชีวิตมาเพื่อนู่ให้นู่ได้จบสู้ๆค่ะก็คือไม่อยากให้พี่ๆให้ครอบครัวทำงานเหนื่อยแล้วค่ะก็คือนู่จะเอาอาชีพแม่ครัวนี่แหละค่ะมาดูแลทุกคนมาจุนเจือครอบครัวทุกคนอีกคิดว่าทำได้ค่ะเพื่อครอบครัวแล้ว จะทำให้เต็มที่ที่สุดค่ะเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะสู้ๆค่ะสำหรับแฟนรายการดวลเพลงชิงทุนนะนอกจากคุณจะได้ลุ้นการแข่งขันอันเข้มข้นแล้วคุณยังได้ลุ้นเป็นเศรษฐีใหม่ไปกับแคมเปญกะทิอร่อยดีรวยทะลุ10ล้านแจกรถยนต์ไฟฟ้า5คัน5ภาคเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกภาคทั่วไทยโชคชั้นที่1ฮะรับของขวัญมูลค่า 5,000 บาททุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทั้งลูกค้าและร้านค้าและโชคชั้นที่2แจกรถยนต์ไฟฟ้า BYD Auto 3 5คัน5ภาคพิเศษร้านค้าลุ้นทองคำมูลค่า 50,000 บาท20รางวัลทั้งคุณพ่อบ้านแม่บ้านพ่อค้าแม่ค้าที่ใช้กะทิเยอะๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าที่มีกะทิ 100% ตาอร่อยดีอยู่แล้วส่งไปรษณีย์มาที่ตู้ปน89ปนบางเสาธงสมุทรปราการ10570หรือที่กล่องรับชิ้นส่วนตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศแบบนี้จ้าเจอปั๊บส่งได้เลยย้ำอีกครั้งนะหมดเขตรับชิ้นส่วน24สิงหาคมนี้รวยไปด้วยกันกับกะทิ 100% ปลาอร่อยดีเป็นคนเดียวของบ้านที่ได้เรียนถึงม.6ใช่ค่ะตอนแรกอยากจะเข้ามหาวิทยาลัยอยากเข้ามาค่ะอยากทำตามความฝันนู่อยากเป็นไกด์นำเที่ยวอยากเป็นไกด์นำเที่ยวใช่ค่ะคุณยายก็พยายามทุกคนในบ้านช่วยกันนะเก็บเงินเก็บตังมาเพื่ออยากจะให้หนูเข้าเรียนมหาวิทยาลัยแต่หนูตัดสินใจไม่เรียนใช่ค่ะเพราะว่าเฉพาะเงินเดือนยายนู่ก็แค่800อะค่ะก็คือมันไม่พอจุนเจือครอบครัวก็เลือกตัดสินใจที่จะแบบไม่เรียนดีกว่าค่ะทับออกมาทำงานดีกว่าห้างานทำให้มีเงินจุนเจือครอบครัวดีกว่าไม่มีมหาวิทยาลัยไหนใหญ่เท่ากับมหาวิทยาลัยชีวิตเนาะใช่ก็เริ่มเรียนเลยมาสู้ชีวิตเอาสู้ชีวิตเอาค่ะอาชีพแรกคือแม่ครัวเลยไหม
อาชีพแรกนู่ก็เริ่มจากเป็นเด็กเสิร์ฟค่ะเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนร้านนี้ไหมร้านนี้แหละค่ะโอ้โหเริ่มจากข้างนอกมาก่อนเลยนะเสิร์ฟมาเสิร์ฟอยู่นานแค่ไหนคะเสิร์ฟอยู่ประมาณ 3-4 เดือนค่ะ 3-4 เดือนอะไรที่มันนำหนูไม่ชอบทำกับข้าวอยู่แล้วอะไรที่มันพาหนูเข้าไปในห้องครัวก็คือนู่ชอบชิมกับข้าวอะค่ะเห็นเขาทำกับข้าวแล้วมันน้าทานนู่ก็เลยเขาไปในครัวดีกว่าแล้วเจ้าของร้านเขาก็คือแบบคนที่ทำแผนกแกงนะเขาไม่ไหวแล้วค่ะแม่เจ้าของร้านเขาก็เลยดึงหนูเข้าไปอ๋อเห็นหนูไปด้อมๆมองๆเห็นดูก็เลยจัดเลยให้เป็นแม่ครัวเลยเมนูแรกทำอะไรคะเมนูแรกของหนูก็เนี่ยแหละค่ะแกงไก่แกงปลาไก่บานอร่อยตั้งแต่วันแรกไหมคะก็แรกๆนู่นก็เค็มๆอะค่ะก็เค็มๆบางจืดบางเนี้ยค่ะก็ใช้อาศัยปรับปรุงปรับเอาเรื่อยๆใช่ค่ะปรับปรุงเอาพัฒนาฝีมือไปเรื่อยๆค่ะจนถึงวันนี้เป็นแม่ครัวมากี่ปีแล้วจนถึงวันนี้ก็ประมาณ 5-6 ปีแล้วค่ะ 5-6 ปีแล้วรักอาชีพนี้หรือยังรักแล้วค่ะรักแล้วอะไรคือความสุขของอาชีพนี้ที่มันทำให้เราหลงรักมันทั้งที่เราไม่เคยชอบมาก่อนก็คือความสุขของหนูคือทำให้ลูกค้าติดใจเราได้รับคำชมอย่างเงี้ยค่ะมันก็ทำให้หนูแบบภูมิใจที่หนูแบบทำกับข้าวให้เข้าทานแล้วเขามีความสุขอะค่ะตอนนี้อยากได้เงินทุนไปทำอะไรซ่อมบ้านให้ยายค่ะสภาวะตอนนี้มันเป็นยังไงคะก็คือสุดโทรมหมดเลยค่ะตอนนี้ก็คือเราอยากจะแบบทำบ้านใหม่ให้ยายอยากให้ยายอยู่แบบสบายค่ะอยู่แบบไม่ต้องลำบากแล้วและอีกอย่างนึงก็คือคุณยายดูรายการนี้ตลอดใช่ค่ะคุณยายดูรายการนี้ตลอดแล้วเขาก็ชอบมาเขาติดตามตลอดแล้วเขาขยักให้หนูออกทีวีให้เขาเห็นอ๋อวันนี้มาออกแล้วคุยอะไรกับยายหน่อยบอกอะไรกับยายหน่อยเร็วยายวันนี้หนูมาออกทีวีให้ยายดูแล้วนะทำความฝันยายให้เป็นจริงแล้วนะเชียร์หนูด้วยนะปรบมือหน่อยเลยคุณยายขอบคุณมากครับคุณยายครับสำหรับการติดตามนะวันนี้หลานสาวได้มาออกทีวีแล้วคุณยายเชียร์ไปด้วยกันนะจ๊ะเป็นไงครับแป้งรามศรีวรารีเป็นไงบ้างก็น่ารักมากค่ะอาหารก็น่าทานมากด้วยนะคะแล้วก็ที่แป้งรามก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องยุ้ยนะคะได้รับเงินนะคะไปต่อเติมบ้านไปซ่อมแซมบ้านให้คุณยายนะคะค่ะขอบคุณครับพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะ1เพลงต่อหน้ายายและคนไทยทั้งประเทศเพลงนั้นคือเพลงไงง่องค่ะโอ้โหเอาล่ะลับโทษแต่เปิดพม่านกังพม่านกังสาวหมอนละเอิมสิเพิ่มมวลคนหนุ่มคนสาวขอเชิญชวนออกมามวลทิ้งไปไผบ่ฮักแต่สร้างหัวอย่าใส่ใจแฟนคนเดียวบ่ตายหาเอาใหม่แต่ความสุขทางใจคือเด้งใส่หมอลำงานบุญอยู่ใส่คอแต่ได้ยินเสียงฝนที่ตกฟ้าผ้าเปียง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 บ่เคยเกี่ยงจะแกงสาวศพเมืองหมอรำบ่เคยเบื่อหมอรำอยู่ใส่ผู้เฒ่าสันสาดสันเสือย้อนเพิ่นเบิดเพิ่นเบื่อย้อนขี้ฝุ่นไงงงอ้าวไง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 งงเพื่อนหญิงพร้อมบ่ค่ะเพื่อนเธอพร้อมบ่ค่ะเพิ่นโสดขยับมางงบ่สนหัวปอนผู้ใดบนหน้าเวทีก็บ่สร้างความวุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจมักมัว
ค่ะเพื่อนเคยพร้อมบอกค่ะคนโสดขยับมาสิบห้ายาว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 สำหรับเจ้ายาวยาวยาวชีวิตของเขาอย่าเศร้าอย่าซึมตรึมตรึมตรึมเราที่นั่นตรึมตรึมตรึมบนให้มันลืมลืมคนที่ทิ้งเราไปเป็นกันไงงงบ่สนหัวปอนผู้ใดบนหน้าเวทีก็บ่สร้างความวุ่นวายผู้สาวยุคใหม่หัวใจมักมัวขอบคุณค่ะเฮ้ยยังไงล่ะอย่างผิวนะคะอย่างผิวนะคะเป็นคนเป็นคนสนุกสนานแบบชาวสุพรรณนะเนาะเวลางานบุญกันทีชาวสุพรรณเขาสนุกกันมากนะเขาสนุกกันโอ้โหไม่ต้องเติมเลยนะเป็นยังไงบ้างครับผมม่วนอีหลีมากค่ะสนุกมากเลยค่ะแล้วก็เป็นกำลังใจให้น้องยุ้ยนะคะมันมากค่ะขอบคุณค่ะพี่พีครับเป็นไงครับคุยเรื่องเพลงกันแล้วกันนะครับกำลังตาตรึงใจไม่ไหวใช่ไหมใช่ใจไม่ไหวเนาะเขาเอาอยู่ไงม่วนไงหนึ่งเอาอยู่นะครับคนสนุกตามไปด้วยเรารู้สึกเราอยากเต้นไปด้วยนะครับแล้วก็เขารีดพลังงานของเขาออกมาหมดเลยรีดเลยใช่ใช่ฟ้ามันเหมือนรีดนมวัวไงมันสุดไงสุดในของเขาไงรีดเอาแบบของเขาเนี่ยมาใส่เต็มที่ใส่จนสุดนะครับแล้วก็เนื้อเสียงก็ดีมากเสียงใสมากนะครับแล้วก็เขาร้องได้ความเป็นบ้านๆอ่ะเนื้อเสียงของเขาอ่ะมันไม่ต้องปรุงแต่งอะไรทั้งนั้นแล้วก็เต้นไปก็ไม่เหนื่อยด้วยนะเหมือนจะเหนื่อยแต่ไม่เหนื่อยแล้วก็สิ่งที่ขาดก็อาจจะเป็นเรื่องของพลังคือต้นทุนมีเท่าไหร่เอามาใช้ให้หมดเลยอ่ะแต่อาจจะขาดพลังไปนิดนึงแค่นั้นเองนะครับค่ะขอบคุณสุดยอดมากครับครับเรื่องชีวิตกันบ้างเรื่องชีวิตผมทึ่งในความมุ่งมั่นของเขาครอบครัวที่ดูลำบากมากเลยนะครับที่จาก VTR เห็นแล้วรู้สึกอยากให้กำลังใจกันมากๆเลยแล้วก็ในความทุกข์ยากลำบากนั้นน่ะทุกคนก็แบบว่ามีกำลังใจแบบสู้กันทุกคนเลยนะครับแล้วก็ยุ้ยก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของครอบครัวที่เจ้าของร้านถ้าไม่รักไม่ไว้ใจเขาจะไม่สอนให้แน่นอนกับการทำกับข้าวเพราะมันคือวิชาที่โหสอนให้แสดงว่าเขาต้องไว้ใจหนูมากๆหนูต้องเป็นคนดีมากๆให้กำลังใจนะครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่แอนครับเป็นไงครับค่ะแอนก็เห็นด้วยนะคะมีความรู้สึกว่าพอเราอาจจะการศึกษาเราอาจจะไม่ได้ดังใจในช่วงวัยอายุที่เราจะต้องเรียนแต่แอนมองว่าเราทำอาชีพนี้เรามีอาชีพแล้วล่ะบางคนเรียนจบมาแต่ไม่มีอาชีพก็เยอะแยะใช่ไหมคะแต่อันนี้คือโอเคเราอาจจะได้ทำงานก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าอนาคตเราแบบเป็นเชฟที่โด่งดังเราอาจจะไปเรียนเป็นแบบเพิ่มเติมเรียนในแขนงไหนแอนว่ามันก็ไม่ได้สายเกินไปเพราะว่าวิชาความรู้มันไม่ได้อยู่ที่อายุใดๆอะไรเงี้ยนะคะไหนๆถ้าเกิดว่าแต่ก่อนยุ้ยไม่ชอบแต่ว่าตอนนี้ชอบแล้วในการเป็นเชฟเนี่ยแอนก็อยากจะสนับสนุนอยากจะแบบให้แบบแรงใจให้เชียร์ให้แบบเราลองแบบลองทำอาหารที่เป็นแบบสูตรของเราหรือว่าเป็นอะไรที่มันแบบต่อยอดในวิถีทางตรงนี้เพราะว่าเรามาดีแล้วอะใช่ไหมเพราะแอนเห็นเต้นเมื่อกี้นี้แอนก็รู้แล้วว่ายังไงก็ต้องทำอร่อยทำแซ่บแน่นอนเพราะว่าตอนม้วนตึมตึมตึมคนนี้มันมากกำลังเอ้อกันเลยแม่พี่แฟงอยู่เนี่ยข้างเวทีก็เห็นคือมีความเป็นธรรมชาติมากอะค่ะแล้วก็วันนี้ชอบมากนะคะวันนี้รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติทั้งการเต้นแล้วก็การร้องมันสัมพันธ์กันแล้วมันก็เป็นมาจากใจอะมันเป็นความสุขมันก็เลยทำให้พวกเราในสตูดิโอเนี่ยคือแบบสนุกกันหมดเลยเป็นธรรมชาติมากๆค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับเชิญคุณสลาครับคือว่าจุดเด่นของยุ้ยนี่คือความแข็งแรงแข็งแรงทั้งชีวิตและก็แข็งแรงทั้งการร้องเพลงโดยเฉพาะการร้องเพลงนี่เหมือนเราดูวิทยากรลูกเสือชาวบ้านเลยคือพาทุกคนสนุกรื่นเริงได้เรื่องชีวิตนี่ครูสะดุดคำว่าครอบครัวหนูแค่จบม.6ก็อะไรนะลูกก็ภูมิใจมากแล้วภูมิใจที่สุดแล้ว
มันเห็นเรื่องขนาดเล็กของคนอื่นแต่เป็นเรื่องใหญ่ที่สุดของครอบครัวมันเป็นเรื่องเป็นวิธีคิดที่ดีมากนะลูกโดยเฉพาะการหักดิบความรู้สึกตัวเองมาอยู่ร่วมกับครอบครัวและสู้ไปด้วยกันนี่คือความแข็งแรงในความเห็นครูลูกบางครั้งไม่ต้องจบอะไรหรอกขอให้มีวิธีคิดแบบนี้อยู่ในหัวใจมันบรรลุแล้วลูกมันได้ปริญญาชีวิตแหละหนูได้ตรงนั้นและยิ่งมาเห็นหนูร้องเพลงเนี่ยรู้เลยว่าหนูคือแสงสว่างของครอบครัวเลยลูกเพราะว่ากับการร้องไหนง่องนี่ถ้าทางด้านเทคนิคถือว่ายังมีจุดที่ต้องซ่อมเยอะนะลูกคำว่าเทคนิคหมายความว่าการเก็บรายละเอียดการเข้าถึงทำนองการควบคุมเสียงนี่ถือว่ายังไม่อยู่ในมาตรฐานแต่ที่บรรลุมากคือจุดมุ่งหมายของไหนง่องถ้าอยากร้องและให้คนสนุกนี่หนูทะลุร้อยเลยทะลุเพดานนะลูกคือทุกคนสนุกไปกับหนูเลยเขาไม่ถือสาด้วยซ้ำไปว่ายุ้ยร้องถูกหรือร้องผิดแต่มวนน้ำเจ้าน่ะคอยมวนนี่คือมันบรรลุแล้วลูกแต่ถ้ามีเวลาลองไปฝึกซ้อมดีๆวันนี้หนูบรรลุจุดมุ่งหมายในการร้องหมายความว่าการสื่อสารความสนุกผ่านไงง่องเนี่ยทะลุ 100% แต่ว่าบาดแผลในระหว่างการร้องก็มีเยอะอย่างหมอลำนี่หมอลำเอาไม่อยู่ตลอดเลยแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าหนูบรรลุจุดประสงค์ในการร้องเพลงไงง่องแล้วลูกเก่งมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับถึงคราวของกีตาร์ที่ต้องมาป้องกันแชมป์สาวลูกแม่ขาที่มาชิงทุนเพื่อซ่อมแซมบ้านคนนี้จะรักษาตำแหน่งแชมป์ไว้ได้หรือไม่ไปชมกันเลยครับเอาล่ะวันนี้เพลงนี้แฟนๆขอมาอีกไหมขอมาค่ะเพลงนี้คือเป็นเพลงที่แฟนคลับขอเยอะมากใน TikTok ค่ะอ๋อเหรอเพลงนี้หนูcover ลงค่ะมีคนดู2,200,000เลยค่ะคลิปนี้ถือว่าเยอะสุดไหมเพลงนี้ค่ะเขาก็เลยบอกว่าน้องกีตาร์ทำไมไม่ลองเอาไปร้องในรายการดูอยากฟังในรายการดูเพลงจริงทูนวันนี้เดี๋ยวก็จัดให้แล้วนะคะกับบทเพลงที่ชื่อว่าเงาะเกี้ยวสาวค่ะจากกีตาร์ตามคำขอจ้าเอามาฝากข้ามมาแต่ฝากโคทงดงบักอีหมายเอามาตอนอ่อนสาวผู้งามคำจากคนตัวดำที่หัวสิทักแทบบ่มีอ่อนซ่อนหลายยามเจ้ายายยามอ่อนซ่อนร่างเจ้ายางยิ้มแต่ละทีปาดใจคักไว้จนสะบักสะบอมคิดน้ำอมอมคิดหอดคนนี้มันคิดหอดอยู่บ่เศร้าก็เลยตื่นแต่เศร้าเพื่อเข้าป่าฟ้าดงเบื่อไปตามใจประสงค์จะตกต่ำตกสูงใจประสงค์ต้านได้ไหมมันต้องแข็งหากว่าเป็นสายแน่ในพ่อดอกพักดังใจมุ่งอย่าเด้อฟ้าอย่าแกล้งให้หวังได้บอกเห็นว่าเป็นคราบพอกที่ทอดรูปบ่ได้สิโนกราบเอากันเจ้าแนมสอดหัวใจดอกไม้นี้อับอายได้บ่มื้อนี้มีดอกไม้อายเก็บเอามาฝากข้ามาแต่ฝากโคกทงดงบักอีหมายเอามาตอนอ่อนสาวผู้งามคำอยากให้เจ้าจำว่าตั้งใจอีหลีสิพ่อมีหวังแน่บ
อยายยาอ่อนส้นร่างเจ้ายางยิ่งแต่ละทีบาดใจคักไว้จนสะบักสะบอมคิดนำอมอมคิดหอดคนดีมันคิดหอดอยู่บ่เศร้าก็เลยตื่นแต่เศร้าเพื่อเข้าป่าฟ้าดงปืนไปตามใจประสงค์จะตกต่ำตกสูงใจประสงค์ตาในไม้มันตอกแข็งหากว่าเป็นสายแน่ในพ่อดอกอักดังใจมุ่งอย่าเด้อฟ้าอย่าเกรงให้หวังได้บ่เห็นว่าเป็นคราบมกที่ทอดรูปบ่ได้สิโนกระเอาขันเจ้าแนมสอดหัวใจก็เลยตื่นแต่เศร้าเพื่อเข้าป่าฟ้าดงเมื่อนไปตามใจประสงค์จะตกต่ำตกสูงใจประสงค์ตาในไม้มันตอกแหกหากว่าเป็นสายแน่ในพ่อดอกพักนั่งใจมุ่งอย่าเด้อฟ้าอย่าแกล้งให้หวังได้บ่เห็นว่าเป็นคราบมกที่ทอดรูปบ่ได้สิโนกระเอากันเจ้าแนมสอดหัวใจถึงแม่นผัวเสียงละอายยังพอใจมาขอจะเอาสิจบมองนี้หรือไปต่อเรื่องของเขาก็สุดแต่จะเอาสิเมตตาพี่ถามหน่อยชีวิตนี้มีผู้หญิงมาจีบบ้างไหมมีบ้างไหมตอบเลยมีค่ะมีเพราะพอดูเพลงนี้พอเนี้ยเป็นผู้ชายแล้วเขาแบบดูเท่อะดูแบบว่าโอ๊ยน่าหลงไหลปลุกความสาวในตัวคุณอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างครับผมจริงค่ะหนูกำลังจะบอกว่าน้องดูหล่อมากเออคือดูเรารู้สึกว่าอุ๊ยทำไมน้องแบบหนูเห็นแต่แบบได้มีโอกาสติดตามเทปที่ผ่านมานะคะดูน้องแบบหวานๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่มาเห็นตัวจริงแล้วอุ๊ยทำไมน้องหล่อจังเออค่ะก็เป็นกำลังใจให้น้องกีตาร์นะคะขอบคุณมากค่ะเป็นไงครับพี่พีครับนักร้องร้องตามใจนะตามใจอยากร้องเพลงผู้ชายก็ร้องไปก็ผมว่าเขาวางอารมณ์การร้องบนเวทีแข่งขันได้ดีมันก็เลยทำให้มันดูผ่อนคลายแล้วก็รู้สึกปล่อยของได้อะไรเงี้ยครับก็ทำได้ดีเล่าเรื่องราวได้ดีสติดีมากครับวันนี้เล่าเรื่องราวได้ดีมากครับขอบคุณมากครับเจนครับเขาแบบร้องแบบชิลมากแล้วอันดูแบบเนื้อคือสองหน้าคือแบบคนตรวจยังตรวจคือแบบไม่ผิดเลยอะคือเป๊ะมากเลยอะค่ะแล้วก็ร้องแบบลื่นไหลได้ดีแล้วเสียงก็เพราะแล้วก็คือเขามีเสน่ห์ของเขาคือจะร้องเพลงผู้หญิงร้องเพลงผู้ชายคือร้องได้หมดจริงๆนะคะก็เก่งมากค่ะขอบคุณครับเป็นไงครับคุณครับเพลงน้องเกี้ยวสาวเป็นเพลงดังของเบียร์พร้อมพงในอัลบั้มดิจิตอลอัลบั้มล่าสุดนี้นะครับได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วในความเป็นเบียร์พร้อมพงแต่ยังไม่ค่อยเห็นผู้หญิงนำมาร้องกีตาร์นี่น่าจะเป็นคนแรกๆที่เอาเพลงของพี่เขามาร้องอย่างเป็นทางการแล้วก็ได้รับความนิยมเพราะว่ามันมีความยากอยู่ยากจริงๆเนื้อไม่ยาวนะครับวนไปวนมาแต่ต้องแม่นยำมากว่าเขาย้อนท่อนไหนเขาช้ำท่อนไหนถ้าไม่หนึบจริงๆนี่หลุดได้เลยเมื่อสักครู่ครูก็ลุ้นอยู่ว่ารอดไม่รอดคือไม่ได้กลัวว่าร้องไม่ถึงแต่กลัวว่าหลุดกลัวว่าลืมเพราะว่ามันมีหลายเรื่องให้จำมากแต่ก็ร้องได้เก่งครับถือว่าร้องได้ดีเพลงนี้ครับขอบคุณครับเชิญยิ้มจ้ากีตาร์หรือยุ้ยขอเชิญมากันตัดสินใจครับ
ันนี้แชมป์ของเราฮะแชมป์37สมัยตั้งรับการมาเยือนของแม่ครัวสาวจากสุพรรณบุรีซึ่งวันนี้ทำเอาทั้งห้องส่งทั้งสตูดิโอแห่งนี้เต้นไปพร้อมๆกันฮะแชมป์ของเราก็วันนี้มาหวานเลยมาแบบยังรอไม่รู้ว่าจะพอให้ได้ไปต่อหรือเปล่านะฮะ2คะแนนเพื่อตำแหน่งแชมป์5คะแนนแรกขอดูจากพี่แอนครับวันนี้2เพลง2รสชาติฮะดูซิว่าใครจะออกนำไปก่อนพี่แอนซีเรียมมอบคะแนนให้ผู้ออกนำไปก่อนได้แก่ถามเก่าออกนามฮะแรนต่อไปขอดูจากพีพีครับถ้าเป็นชื่อของกีตาร์จบตรงนี้ฮะเธอคือแชมป์สมัยที่38ทันทีถ้าเป็นชื่อของยุ้ยเสมอกัน1ต่อ1ฮะดูคะแนนสุดท้ายจากครูสลาคุณวุฒิมอบคะแนนให้แกกีตาร์ครับผมดูนะจากครูสลาครับกีตาร์ครับเป็นยังไงครับผมครูสลาครับแม่ครัวยุ้ยอยู่นี่แน่นอนวันนี้ยุ้ยเป็นผู้แพ้นะลูกแต่ว่าเป็นผู้แพ้ที่เพลิดเพลินที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยเห็นมานะเพราะดูสนุกสนานแล้วก็สร้างความประทับใจให้กับคนฟังเป็นอย่างยิ่งเลยจุดอ่อนของหนูแค่ในแง่ของการร้องมันยังไม่สมบูรณ์ลูกแต่อารมณ์เพลงแล้วก็การปลดปล่อยของหนูนี่มันเยี่ยมมากมันดูเหมือนว่ามันทะลุเพดานมันดีกว่าใครหลายคนที่เคยร้องไงง่องที่นี่นะเพราะอยากให้ยุ้ยได้ไปเพิ่มเติมทักษะด้านการร้องให้มันเป๊ะมากกว่านี้นะลูกไม่ว่าจะเป็นไงง่องหรือเพลงอื่นเอาให้มันเป๊ะเพราะว่าอื่นๆหนูมีเพราะหนูแข็งแรงที่สุดก็คือหัวใจของหนูเองวันนี้เป็นเชฟเป็นลูกน้องอยู่ใช่ไหมแต่วันหน้าครูอยากให้หนูเป็นเจ้าของร้านลูกขอให้สู้ต่อไปนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับใครอยากไปกินปีมือหนูไปกินได้ที่ไหนนะคะร้านครัวลุงบินทุ่งดินดำค่ะทุ่งดินดำอำเภออะไรครับอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะตามแกไปกินได้รสมือเธอแกงป่าไก่บ้านรับรองมันจะติดใจอย่างแน่นอนแล้ววันนี้ฮะกะทิ 100% ตราอร่อยดีมอบเงินทุนกำลังใจให้ 3,000 บาทครับวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะที่ได้มาร้องเพลงให้ยายฟังแล้วก็ได้ออกทีวีตามความฝันยายแล้วค่ะก็ขอบคุณกะทิ 100% ตาอร่อยดีที่มอบทุนให้3,000นะคะขอบคุณค่ะและตอนนี้ถึงเวลาของแชมป์38สมัยที่ลุ้นเงินแสนกับวงล้อเงินทุนวงล้อเงินทุนสนับสนุนโดยโลแลนเนทูราเงินทุนในวงล้อจะเริ่มต้นที่ 5,000 ถึง 50,000 บาทสำหรับแชมป์สมัยที่1ถึง9แต่ถ้ารักษาแชมป์ได้ถึง10สมัยจะมีช่องเงินรางวัล 100,000 บาทเพิ่มเข้ามาให้ได้ลุ้นกันแต่ถ้าเป็นแชมป์ถึงสมัยที่20นอกจากจะได้เงินทุนสะสมไปในแต่ละรอบแล้วจะได้รับแจ็คพอตเงินรางวัลที่สะสมคูณ2และพิเศษไปกว่านั้นแชมป์20สมัยยังสามารถแข่งขันเพื่อรักษาแชมป์ต่อไปได้นั่นหมายถึงมีสิทธิ์รับเงินทุนสะสมได้อีกไม่อั้นจาก 5,000 ถึง 100,000 บาทแชมป์38สมัยไปเท่าไรดี 100,000 ตอนนี้สะสมอยู่ 780,000 บาทฮะดูสิว่าวันนี้จะได้เงินทุนไปเพิ่มห้าหมื่นไปห้าสองหมื่นไปสองโอมันอยู่ตะเกียกตะกายอยู่แถวเนี้ยมันพยายามจะไปแล้วแต่มันไปไม่ถึงสักทีสะสมเพิ่มอีก 5,000 บาททุนเดิมมีอยู่ 780,000 บาทวันนี้รับทุนใหม่อีก 5,000 บาททำให้ตอนนี้มีเงินทุนสะสมจากโลแลนด์ในตัวอยู่ 785,000 บาท
และติดตามการต่อสู้ของนักสู้ทุกคนบนเวทีนี้ได้ฮะ6วันต่อสัปดาห์วันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา 18:00 น.ดูสดที่ช่องวัน31หรือดูย้อนหลังนะดูสดไปด้วยกันทางแอปวันดีวันนี้ลาไปก่อนฮะพบกันใหม่กับเรื่องเพลงชิงโชคสนใจใคร